มีเรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแม่ค้าที่ตลาดนัดปเ,เป็นตลาดน้ําวัดมะขามะนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับที่บูชาเเรียกว่ามีวัดจีนอยู่ตรงนั้นด้วยก็คืออปแปะลงศรีนะครับก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ที่ปทุมธาน,นีครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเขาบอกว่าถูกจเจ้าอาวาสรูปใหม่ตั้งทานายความเนี่ยนะครับฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0 0นคือก่อนหน้านี้เนี่ย คุณป้าที่เป็นแม่ค้าเนี่ยจ่ายค่าเช่าที่เนี่ยล่าช้าไป2วันก็เลยเนี่ยโดนบอกเลิกสัญญาเช่านะครับนี่นะฮะก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปโพสต์ต่อว่าเจ้าวาดใน Facebook ปรากฏโอ้โหถูกเจ้าวาดเนี่ยฟ้องมิลประมาทก็เลยเนี่ยร้องให้ออกสื่อเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าวาดรูปเก่าเนี่ยไม่ได้เก็บค่าเช่าที่เลยพอมาเจ้าวาดรูปใหม่เนี่ยโอ้โหเก็บแพงอ้าวคุณผู้ชมลองฟังดู โดยผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะที่ตลาดน้ําวัดมะขามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีที่นี่เนี่ยเขาก็มีการขายอาหารของกินเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมะของโด่งของดังข,งของเขาก็คือขนมกุ้ยช่ายนะทีนี้คนนี้เนี่ยนะครับคุณลิ้นจี่ทองอิ่มนะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเธอขายของที่นี่มา20กว่าปีตั้งแต่สมัยเจ้า,กกาววาดรูปเก่าตอนนั้นก็ให้ขายฟรีส่วนวันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยเก็บค่าเช่าวันละห0บ แล้วก็ค่าไฟวันละ20จ่ายต่างหากพอหลังจากมีการเปลี่ยนเจ้าอาวาดก็ปรากฏว่าลักษณะเหมือนว่ามีคนมาเหมาพื้นที่แล้วก็คิดค่าเช่าที่โดยคิดเป็นตารางเมตรตารางเมตรละ250บาทต่อมาก็มีตัวแทนจากภายนอกเนี่ยนะครับมาเก็บค่าเช่าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้แหละนะครับส่วนของเธอเนี่ยนะมันเกิดเรื่องเนื่องจากว่าเดือนตุลาคมเนี่ยเธอจ่ายค่าเช่าเนี่ยช้าไป2วัน เพราะว่าเธอต้องไปขายของที่อื่นด้วยแล้วกลับมาจ่ายค่าเช่าที่นี่ไม่ทันปรากฏมาอีกทีหนึ่งร้านโดนล็อกแล้วก็บอกเลิกสัญญาเช่านะครับให้ไปขายที่อื่นแล้วทีนี้คือไล่เลยนะหลังจากนั้นเธอก็เลยโมโหเอาเรื่องเนี่ยไปโพสใน f c e e o o o โอ้โหนะ,ะกาวหาจเจ้าอาวาสประมาณว่าเป็นมาเฟียคุมวัดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายโดนอีกดอกหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งก็คือเนี่ยโดนฟ้องมินประมาทนี่ที่เอาเรื่องไปโพสลง Facebook เรียกค่าเสียหายสามแสนนี่นี่ก็เลยมาร้องสื่อต่อเอา้าเดี๋ยวลองฟังแม่ค้ารายนี้หน่อยโพต์ขึ้นไปแต่พี่จ่ายค่าเช่าช้า,ชาเพ<ข>ราะว่า,าออประมาณทักสองวันอย่างวันนั้นนะที่พี่เขาโดนพี่พี่โดนล็อกร้านประเด็เนโดนล็อกร้านเพราะพี่ไปขายอีเวนท์ที่ศูนย์แจ้งวัฒนะนะศูนย์ราชการพี่กลับมาประมาณสองทุ่มกว่าแล้วพี่จ่ายตรงไหนจ่ายแต่พอพี่กลับมาปุ๊บเช้าว,วันเสาร์พี่ก็ต้องไปจ่ายอยู่ดี วันนั้นพี่เลยไม่ได้ขายของเลยอ่พี่ก็ต้องมัวไปเคลียรเพราะว่าเขาเอาโซ่มาล็อกร้านพี่เขาพูดว่าร้านน้านเป็นที่ตำเลนท้องถ้ามาแก้ไขก็คือแบบว่าให้เ่าเท่าถูกหน่อยแล้วนุ้ไม่อยากให้มีคนมาจัดแบบอย่างนี้ถ้า้เจ้าตำรานก็คือเจ้าตำรานมาจัดเลยค่ะอย่าให้คนภายนอกเขามาจัดนี่นะครับตัวของแม่ค้าเนี่ยคุณลิ้นจี่เนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากจะให้เนี่ยมีความเมตตาหน่อยนะเออ แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ตรวจสอบด้วยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้มีการไปสอบถามนะอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคือคุณลิ้นจีเนี่ยเธอขายสาคูเขาเกลียบปากหม้อนนะนะครับเป็นแม่ค้าขายสาคูเขา mm. เขาเกลียบปากหม้อเราก็ไปสอบถามกับทางเจ้าอาวาดก็คือพระมหาอดุลวุิโกเจ้าวาดวัดมะขามบอกว่าเนี่ยอาตมาได้มีการออกระเบียบเพื่อไม่ให้ร้านค้าเนี่ยตั้งสเปะสปะ แล้วก็มีการปรับกฎระเบียบให้มันรัดกลุ่มยิ่งขึ้นอย่างพวกร้านค้าที่เขาล้ําทางเท้าเราก็จัดให้อยู่ในเส้นนะร้านที่มีปัญหาเนี่ยอัตมาก,ก็ลงไปดูนะก็ถ้าใครมีปัญหามากก็เชิญออกเพราะไม่อยากให้มีปัญหากันนะครับรวมไปถึงเนี่ยที่คิดค่าเช่าเนี่ยตารางเมตรละ250บาทเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางร้านเนี่ยตั้งพื้นที่เนี่ยใหญ่โตเลยแล้วก็เนี่ยมาบ่นว่าค่าที่แพงก็บอกให้ขยับที่มันเล็กลงจะได้ไม่ต้องจ่ายแพงก็ไม่ทําตามนะะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะ,ะก็พยายามจะเก็บข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงเขาเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาทีนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางคนที่บ่นว่าค่าที่แพงก็ไปขายที่อื่นก็มีอบอกว่าเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยมีส่วนน้อยเท่านั้นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่มีบน่นหรอกเขาจ่ายตรงเวลานะครับไอ้ที่มีปัญหาที่ล็อกร้านเนี่ยเป็นเพราะว่าทับทำผิดระเบียบหลายอย่างและที่สําคัญก็คือไปโพสต์ด่าอาตมาในเฟซบุ๊ก <c oughs> นี่อาตมาไม่ชอบนะมาโพส ดาเนี่ยน่าจะคุยกันก่อนออถ้าหาเงินไม่ทันเนี่ยก็มาคุยเนี่ยทยอยจ่ายก็ได้เออ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยตอนนี้อย่างพวกร้านค้าที่ล้าออกมาทางเท้าเนี่ยเราก็จะจัดให้อยู่ในเส้นให้กรรมการเขาคอยดูแลให้อยู่ในเส้นไอ้ที่บอกว่าค่าที่แพงมันเกิดจากอขอภัยถ้าพูดตรงๆนะนะเกิดจากอคติส่วนตัวมากกว่าตอนนี้ก็ ราส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไม่มีปัญหาอะไรกันก็มาจ่ายกันตรงเวลาจ่ายกันไม่ไม่ได้บน่นไม,ม่อะไรไม,มีแค่ส่วนน้อยไม,ม่กี่รายที่ว่าจะบ่นว่าค่าที่แพงที่มีปัญหาล็อกร้านคือเขาทาปิดระเบียบหลายอย่างและที่สําคัญคืออย่างร้านที่มีปัญหากันเนี่ยที่ว่ามีเรื่องล็อกร้านเนี่ยเขาไปโพสต์ด่าตมาไว้ใน f a c e b o o k ไปโพสต์ข้อความด่าตมาไว้ใน Facebook ไม่ได้ล็อกเพราะว่าจ่ายช้าหรอก นี่นะครับพระมหาดุลบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้ามีอะไรก็มาคุยกันเออนี่ไปโพสต์ด่าก็เลยต้องเรียกว่าตั้งทนายฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ามาขอโทษมาไกลเกลี่ยก็ได้แต่ว่าเนี่ยแล้วแต่นะว่าจะออทางศาลเนี่ยท่านจะว่ายังไงนะครับเออ,เอก็ทางแม่ค้าก็บอกอยากให้มีเมตตาทางพระก็บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปจัดระเบียบแต่ว่ามันก็มีปัญหาแบบนี้แรงกระเพื่อมนะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยปล่อยไว้นานแล้วอะไรทํานองนี้นะครับพูดถึงเนี่ยก็วัดมะขามเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีศาลเจ้าเนี่ยมาแปะลงสีนี่เขาบอกมีคนไปบูชาเยอะนะเชื่อว่าทําให้ทํามาค้าขายคล่องเนี่ยคนก็ไปเที่ยวไปซื้อของกินของอะไรต่างๆเนี่ยที่ขึ้นชื่อก็ขนมกุ้ยช่ายนะครับแนะนาที่เที่ยวไปเลย